นี่คือเกม Dark Hunting Ground เป็นเกมแนว Hack and Slash ในรูปแบบพิกเซลฮะตอนแรกผมก็สงสัยว่ามันจะสนุกไหมแต่พอเล่นไปเล่นมาเออมันก็เพลินดีเหมือนกันพอดีทีมงานส่งเกมมาให้ทดลองเล่นครับก็เลยเหมือนเดิมฮะเอามาแชร์กันให้รับชมกันอ่ะไปลองดูกันโดยเริ่มต้นของตัวเกมนี้ครับคุณสามารถเล่นเป็นอาชีพอะไรก็ได้เลยเอามาผสมเป็นอะไรก็ได้เลยโดยแตะที่รูปปั้นนะครับซึ่งผมอาจจะเล่นอาชีพที่มันแบบง่ายที่สุดก่อนก็จะเป็นนักดาบว่าเป็นอะไรที่น่าจะเบสิกสุดเลยโดยเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่การเลือกอาชีพซะทีเดียวนะแต่จะเป็นการเลือกซื้อสกิลนะครับสกิลที่ผมซื้อมาก็เป็นสกิล slash ตีธรรมดานั่นแหละกดแล้วฟันนะครับก็จะใช้เหมือนกับค่าเงินเคอร์เรนซีที่เป็นรูปๆคล้ายๆกับตะขอจากนั้นก็เอาสกิลไปติดตั้งครับก็จะเป็นการโจมตีแบบอิ้วอิ้วอิ้วเมื่อเราโจมตีไปแล้วเราก็เปิดดันเจียนไปกันได้เลยแต่ขอแวะกล่องตรงนี้แป๊บหนึ่งอ้อแววพังนะฮะเป็นพื้นที่เก็บของโอเคก็ตัวเกมตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเลือกภารกิจและก็ลงไปสู้กับเป้าหมายที่อาจจะอยู่ที่ชั้นลึกลงไปเรื่อยๆครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่การต่อสู้นะฮะมันจะเป็นเกมแบบเรียบๆง่ายๆเลยเข้าไปลงดันตีมอนแล้วจะมีเกตของบอสที่จะออกมาอยู่ฮะถ้าเราตีมอนครบจำนวนเมื่อไหร่บอสก็จะออกมาเมื่อนั้นฮะนี่ครับบอสตัวแรกของเราตัวเกมก็ไม่ได้ยากเลยอ่ะมีไอเทมดรอปมาก็จะเป็นเกมแนว Hack and Slash แล้วก็ไปลูทของขึ้นมาบิวตัวละครรวมทั้งมีสกิลทรีนี่ครับโดยมากแล้วจะเป็นพาสซีฟทั้งนั้นเลยฮะแต่ละอันมันก็จะมีความคล้ายๆกันอยู่ไม่แน่ใจว่ามันสามารถอัพข้ามขั้นข้ามสายกันได้หรือเปล่านะแต่ถ้ามันเล่นได้แบบนี้อิสระแบบนี้ผมว่าก็น่าจะได้นะเพราะว่าเราก็ไปดึงการโจมตีของอาชีพอื่นมาใช้ได้เหมือนกันและทุกๆ15 point ที่เราอัพเลยครับก็เหมือนกับเลือกทาเลนต์เพิ่มเติมนะเข้าใจง่ายๆก็อารมณ์คลาส2นั่นแหละส่วนไอเทมบนพื้นที่ผมเก็บได้ครับก็จะเป็นเหมือนกับพาสซีฟที่ไปเสริมการโจมตีปกติของเราฮะให้มันแบบมีเอเบลิตี้พิเศษขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่เป็นหินแบบไหนนะครับซึ่งถ้าคุณเคยเล่น POE เนี่ยมันก็จะเข้าใจได้ง่ายเลยแค่ใส่หินเม็ดเดียวการโจมตีปกติของเราก็จะเปลี่ยนไปก็จะเป็นการเล่นวนอย่างเงี้ยฮะเปิดดันลงไปสู้บอสได้ของรางวัลมาพัฒนาตัวละครแล้วก็บิวตัวละครให้เป็นตัวที่คุณอยากจะเล่นนะครับโดยตัวเกมจะค่อยๆปลดฟังก์ชันต่างๆครับที่สำคัญกับตัวละครครับอย่างเช่นในตรงนี้สกิลสล็อตของเราครับก็จะปลดออกมาโดยมีเงื่อนไขต่างๆครับต้องใช้ค่าเงินเคอร์เรนซีต้องใช้นู่นใช้นี่มาปลดนะครับก็ปกติผมจะได้แต่คลิกซ้ายอย่างเดียวตอนนี้ผมสามารถกดคลิกขวาแล้วไปใช้ท่าอะไรก็ได้เลยที่อยู่ในรูปปั้นเลือกเอาเลยอ๋อตัวเกมมียาฟรีให้ด้วยนะฮะเป็นยาฟรีเลยแหละคือคูลดาวน์ทุก8วิคุณกดใช้กินได้เลยนะครับแล้วก็ขวดยาสามารถพัฒนาได้กินแล้วเพิ่มมานาหรือว่ากินแล้วเพิ่มดีเฟนซ์อะไรอย่างนี้มันก็จะเพิ่มเลือดไปด้วยเพิ่มดีเฟนซ์ไปด้วยเพิ่มมานาไปด้วยซึ่งในส่วนตรงนี้จะอยู่ในส่วนท้ายๆเลยนะครับในตรงนี้แรกๆเราจะได้แค่กินยาและก็คลิกขวาเดี๋ยวผมขอเล่นแค่แบบเบสิกพื้นฐานก่อนขอดาบอย่างเดียวยังไม่ผสมอะไรมากมายเลยกันไปใส่สกิลครับสกิลที่2ฮะก็เหมือนว่าจะเป็นการตีไกลนะครับนี่ไงนักดาบเราก็ฟาดไกลได้แล้วแต่ก็คือจะใช้มานานะครับและก็เหมือนเดิมครับเราสามารถใส่หินเข้าไปได้นะฮะสมมุติว่าผมใส่หิน multiple attack เมื่อกี้สกิลออกมาทีละ1ตอนนี้มันจะต้องเป็น2ละนี่ไงนี่คือความสามารถของหินที่ใส่ใน passive skill นะครับมันจะสนุกตรงนี้แหละคล้ายๆกับคุณเล่น POE แต่เป็นในรูปแบบของ pixel และก็สามารถเลิกเล่นผสมอะไรก็ได้เลยแต่เราจะต้องมี currency ในการปลดสกิลนั้นๆด้วยเพราะงั้นก็ต้องฟาร์มครับโอ้ของใหม่ใหม่อ่ะของเก่ายังงงๆอยู่เลยเขาเรียกว่าลีลิคครับเราสามารถใส่พัฒนาตัวละครเข้าไปอีกมีเอฟเฟกต์ยูดีครับและก็มีพาสซีฟแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันเนาะมันจะสุ่มๆเลยอันนี้แอเรียดาเมจซึ่งไม่ได้ใช้งั้นไปเด้งเลือดกันแล้วกันครับอันนี้คืออะไรอันล็อกไปต้อง 2,000 มันทำอะไรได้มันมีแค่เส้นมันปลดหินมันปลดช่องให้เลยครับโอ้โอเคเบื่อแล้วคลิกขวาปลา2อันขอตีธรรมดา2ทีได้ไหมตีได้เร็วขึ้นฮะ
ตีปกติก็คือ2ทีเลยนะครับมันก็จะรวดเร็วนะถ้าเราแบบเน้นตีใกล้ผมไม่ค่อยเน้นตีไกลเท่าไหร่เพราะว่าผมเล่นนักดาบวิธีนักดาบที่แท้จริงมันต้องยืนตีมายืนตีปั๊บ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 อุ้ยจะตายโอเคเคลียร์และแล้วเราก็เป็นเวอร์ทแลนด์ฮันเตอร์ครับก็สามารถล่ามอนที่เป็น2กะโหลกได้แหละเมื่อกี้กะโหลกเดียวง่ายไปหน่อยตอนนี้2กะโหลกครับมันก็จะให้ของรางวัลที่ดีมากขึ้นครับและนี่คือเควสฮันติ้งนี่ครับเหมือนจะเป็นเควสเนื้อเรื่องหลักหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ก็คือเราจะต้องสตาร์ทฮันติ้งแล้วก็คือล่ามอนไปเรื่อยๆเก็บเบาะแสเพื่อปาตีเจ้าตัวนี้นี่คือด่าน2กะโหลกครับการโจมตีของมอนสเตอร์ก็จะเริ่มมีโจมตีไกลเพิ่มขึ้นมานะครับก็ให้เราได้หลบละแต่ประเด็นก็คือการโจมตีของมอนสเตอร์บางทีก็ไม่ต้องหลบก็ได้โอ้มันง่ายไปนิดนึงมั้งไม่รู้สิไม่ค่อยท้าทายเท่าไหร่เลยครับมันช่วงแรกๆหรือเปล่าแต่นี่ก็2กะโหลกแล้วนะอีกสักตัวครับ2กะโหลกอีกสักตัวนี่คือบอสลองไม่หลบดูก็เหมือนจะเจ็บๆอยู่มันก็พอกดยาสู้ทันนะยาก็ใช้ได้เรื่อยๆนะเรียบร้อยบอกแสเอาเป็นว่าผมเก็บหมดแล้วก็แล้วกันมาลองคุยกันดูอ้อเควสปลดเพียงเท่านี้เราก็ไปล่าสเกเลตันตัวนี้ได้แล้วนะครับโอ้ก็มีรีวอร์ดให้เป็นเม็ดแดง1อันนะและก็ขวดยาพอใกล้จะตีบอสก็เหมือนว่าเราสามารถอัปเกรดขวดยาขึ้นได้แล้วครับก็จะเลือกเลยว่าเราจะกินแล้วเพิ่มอะไรใช่ไหมเบสิกเลยครับเวลากินก็คือจะเด้ง HP ให้นะครับ40ต่อวินาทีแต่ถ้าเราไม่ใส่อะไรเลยก็ไม่มีเอฟเฟคเลยเหมือนกันอ๋อโอเคอันนี้เด้งมาดานะฮะหรือว่ากินแล้วเพิ่ม160แบบทันทีแล้วเหมือนว่าจะมีอะไรที่ยังล็อกอยู่ครับก็น่าจะมีเอเบตี้อะไรพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกเนาะและแรกก็จะมีแต่มานากับ HP ครับที่จะได้ทันทีหรือจะเอาแบบค่อยๆเด้งและแน่นอนครับคูลดาวน์เท่าเดิมฮะ8วินาทีโอเคไปลองดูฮะไอ้เจ้าตัวโครงกระดูกโอ้เหมือนจะเป็นบอสใหญ่เลยอ่ะเปิดมาไม่ได้ตีลูกน้องเลยครับมาถึงจัดบอสเลยนะฮะเลือดอย่างยาวแล้วผมฟาดทีละ100ดึงนะโดยประมาณซึ่งจะแรงขึ้นเรื่อยๆตามค่าฟูรี่ที่เรามีนะครับโอเคก็เรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆเรื่อยๆได้อยู่หรือว่าเราไม่ต้องหลบดีนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เจ็บมากมายนะครับผมว่ามันน่าจะฮิวทันนะไหนกดยาสู้เลยตีโอเคจบแล้วฮะอย่างนี้ว่ามันง่ายไปนิดนึงตัวเกมไม่มีระดับความยากให้เลือกนะแต่ในช่วงแรกมันอาจจะดูง่ายๆไปหน่อยไม่ค่อยท้าทายแต่ในช่วงหลังๆไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีเรื่องของธาตุมาด้วยนะครับถ้าเป็นเกมแนวๆ POE แนวเดียโบเวลาเราโดนธาตุก็จะแรงมากขึ้นถ้ากันธาตุนั้นๆน้อยนะฮะอ่ะตรงนี้ผมขึ้นเป็น3ดาวกับของที่ปลดออกมาตอนนี้ก็จะมีขั้นสีส้มเป็นโอกาสดรอปให้แล้วนะครับอ่ะเคลียร์แต่ไม่เคลียร์โอเคตรงนี้มันเหมือนเควสแชปเตอร์นะเก็บบอสไปเรื่อยๆจนถึงบอสใหญ่เป็นเควอสอวตารนะครับเมื่อกี้เราเหมือนกับเพิ่งจบแอค1นะฮะก็เหมือนจะมี5แอคถ้าเข้าใจง่ายๆก็น่าจะประมาณนี้และตัวต่อไปที่เราเจอครับก็จะเป็น Eternal Fort Eyeส่วนลิลิกที่ผมใส่ตรงนี้ฮะก็จะเป็นหัวกะโหลกแตกนะครับ Broken Head ความสามารถก็คือจะมีเอฟเฟกต์รอบตัวมาฮะทำดาเมจรอบตัวเขาบอกว่า50ดาเมจนะครับเป็น normal damage อันนี้เป็นยูนิคของลิลิกที่ผมใส่นะและถ้าเราใส่3อันจะเป็นยังไงอ่ะเป็นเม็ดขาวลองดูฮะมันควรที่จะเป็น150ดาเมจโอเวอร์ไทม์รอบตัวนะต้องไปลองดูกับมอนก็35นะโอเคบอลอาจจะแบบมีหักลบดีเฟนส์เนี่ยครับแม่นึกว่าจะทำแบบ AFK แค่แบบเดินๆไม่ต้องตีอะไรประมาณนี้แต่เหมือนว่าจะไม่เวิร์กอ่ะผมลองเอาออกหมดนี่มันจะเหลือ34แบบนี้ใส่คลักกันดีกว่านึกว่าใส่เหมือนกันแล้วคือจะบวกแบบสแต็กขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแบบนี้ก็ใส่คลักกันก็น่าจะดีกว่าเพราะว่ายูนิคแต่อันก็มีข้อดีไม่เหมือนกันนะครับและนี่คือด่าน3กะโหลกครับมันก็เหมือนว่าจะโหดๆขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวเราใส่ไปก่อนแล้วกันครับอ๋อนี่ดอกมานะว้าเต็มเลยโอเคฮะบอส3กะโหลกเริ่มมีธาตุขึ้นมาแล้วครับตัวนี้คือเป็นบอสธาตุไฟส่วนเจ้าตัวสุดท้ายที่เราจะตีในแอคนี้ฮะก็จะเป็นน้ำแข็งนะครับเป็นฟอสก็เริ่มจะมีเรื่องของธาตุเข้ามาเกี่ยวอาจจะสู้ได้ยากมากขึ้นนะครับ
ตัวที่2ครับผมเจอเป็นธาตุสายฟ้านะโอ้โหมันต้องอย่างนี้ฮะโอเคเริ่มเจ็บละและในตอนนี้เราก็มีสกิลแดชแล้วนะครับสามารถพุ่งหลบหลีกได้ชีวิตก็จะง่ายมากขึ้นครับโอ้ยลงไม่พักเลยแดชออกมาครับผมใส่หินที่แดชแล้วได้ฮิวมานะครับเราก็จะสบายมากขึ้นไม่ต้องพึ่งแต่ขวดยาฮะก็สลับขวดยาแดชออกมาขวดยาแดชออกมาก็ได้หลังจากนี้ก็คือจะเริ่มสนุกแล้วเพราะว่ามันเริ่มจะยากแล้วและทีก็โคตรแคบเลยหลบไม่ได้ก็แทงมันไปเลยมาครับผมพร้อมที่จะตี Eternal Force แล้วมาดูว่ามันโหดแค่ไหนโอ้โหตัวเบิ้มมาเลยอู้ยโดนยิงสาดน้ำแข็งครับโอเคโอเคโอเคพี่โหดอยู่โหดอยู่เริ่มขี้เกียจหลบแล้วสมมติว่ายืนแทงสู้ตีอย่างนี้มันจะไหวไม่ไหวฮะโอ้ยเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยโอเคอาจจะหลบแค่ส่วนของเลเซอร์ก็ได้เพราะว่าตรงนั้นมันมีธาตุติดขึ้นมาครับเราก็เลยอาจจะโดนแรงเนาะก็ประมาณดีครับเสียดายว่าบอสมันไม่มีเฟส2พอเลือดครึ่งหลอดแล้วเปลี่ยนการโจมตีอะไรอย่างงี้ครับมันก็อาจจะดูไม่ยากเท่าไหร่นะเพียงแค่ว่าโอ้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 นี่โดนเต็มๆแล้วสวยสวยจบไปอีก1บอสหลักนะครับก็ได้บอสแสสีแดงบาทนะครับก็จะเป็นตีบอสสุดท้ายจาก3กะโหลกก็เปลี่ยนเป็น4กะโหลกนะครับมีหินใหม่มีลิลิคอันใหม่ครับตัวต่อไปครับคล้ายๆกับบังกรเลยนะว่าหน้าวิ่งก็ไฟหรือเปล่าสมาชิกใหม่ของเราเลยครับก็จะเป็นน้องแมวเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของการเก็บของมาช่วยในเรื่องของการย่อยของได้ด้วยครับคราวนี้คือเราเก็บของขาวมาไม่ต้องมานั่งกดย่อยเองก็ให้น้องแมวย่อยให้หรือว่าเดินๆในด่านเนี่ยมือไม่ว่างเก็บน้องแมวก็จะช่วยเก็บให้ครับลองดูหน่อยฮะ4กะโหลกแล้วเป็นยังไงก็เหมือนว่าจะมีธาตุมากขึ้นเลยครับมียิงไกลมีธาตุไฟเพิ่มขึ้นมานะส่วนศัตรูนะครับก็เหมือนว่าจะเก็บมากขึ้นครับก่อนที่จะสู้กับบอสแล้วก็ เหมือนเดิมที่ผมไม่ต้องหลบก็ได้บ้างเนี่ยดูทรงอ่ะสบายขึ้นหน่อยดีครับมีน้องแมวเก็บของให้แล้วก็ย่อยให้ถ้าแบบเราตั้งเซตติ้งไว้นะครับให้ย่อยของระดับไหนตัดกันมาที่บอสเนเวอร์น่าวิงกันเลยฮะเปิดมาด้วยเลือดครึ่งหลอดนะแสดงว่าเขาน่าจะมีเฟส2เพราะว่าตรงนี้ดูเหมือนจะง่ายไปหน่อย อ่ะเข้าไปในไข่เหมือนจะไม่ใช่มังกรแล้วแต่จะเป็นเหมือนกับฟินิกแล้วนะฮะ โอเคเป็นธาตุไฟครับเข้าไปตีได้ไม่ต้องรอลงมาฮะแม้ว่าน้องจะบินอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่ได้เจ็บมากมายนะครับโอเคผมมีตีดูดเลือดด้วยแหละอัพสกิลมาเป็นตีดูดเลือดโดยรวมเนี่ยเกมก็เพลินๆนะฮะสนุกดีอาจจะดูไม่ค่อยท้าทายไปนิดนึงซึ่งความยากจริงๆอาจจะอยู่หลังจากที่เราตีบอสจบแล้วก็ได้ฮะคล้ายๆกับ Diablo หรือ PoE ที่เป็นคอนเทนต์เอ็นเกมครับที่อยู่ๆก็ยากขึ้นมาเท่าตัวนึงเลยนะครับตอนเล่นเนื้อเรื่องไม่ยากเท่าไหร่แต่พอคอนเทนต์เอ็นเกมยากเฉยอ่ะตรงนี้5กะโหลกแล้วนะครับแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวผมพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเหลือบอสอีก2ตัวไว้ค่อยว่ากันครับซึ่งถ้าหากว่าคุณชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมฮะสวัสดีครับ